ับลาโต้ลาโต้ครับของเล่นที่กำลังฮิตที่สุดมาแรงที่สุดในเวลานี้นะครับเขาบอกว่าฮิตกันในต่างประเทศครับผมไปหาข้อมูลมาแล้วดังมากในอินโดครับเด็กอินโดนีเซียเขาเล่นกันนะครับทีนี้ครับมันเริ่มลามมาที่ประเทศไทยแล้วครับแต่ก่อนอื่นครับต้องทำความรู้จักกับมันก่อนนะครับมันจะมี2รูปแบบนะครับเป็นแบบที่มีจ้ามที่ถือแบบนี้กับกันในที่แบบเป็นสอที่นิ้วรูปอย่างนี้นะครับมันจะมี2แบบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ซื้ออย่าสับสนนะครับผมคนนึงที่อยากได้แบบนั้นแต่ซื้อผิดเป็นแบบนี้มานึกว่าเหมือนกันมันเป็น2แบบนะครับคือเกิดเมื่อซื้อแบบนี้มานะครับอันนี้เป็นแบบที่เราต้องถือจับแบบนี้แล้วก็เล่นนะครับอีกแบบนึงนั้นมันจะเป็นคล้ายๆแบบพันกับนิ้วอ่ะมันจะต้องแบบพันกับนิ้วนิ้วพันยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็จะแยกเป็นสองข้างแบบนี้แล้วเล่นกับมือแบบนั้นนะครับมันเป็นคนละแบบกันนะวิธีเล่นก็เหมือนกันนั่นแหละครับก็คือต้องยกให้ลูกมันตีบนตีล่างตีบนตีล่างอย่างนี้นะครับผมเพิ่งได้มาไม่นานกำลังฝึกอยู่แต่พอจะรู้ทริคนิดหน่อยเดี๋ยวเอามาฝากวิธีเริ่มเล่นให้ละกันนะครับมาเอาเป็นแบบที่จับอย่างนี้นะครับมาเดี๋ยวเองอีกอันนึงที่เป็นแบบสอดนิ้วสั่งมาแล้วเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวมาสอนใหม่อีกทีนะครับนี่วิธีการเล่นนะครับอันดับแรกครับเราต้องรู้จักบาลานซ์มันก่อนอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นก็ต้องแบบซ้ายกับขวาถูกป่ะอยู่ซ้ายกับขวาถ้าเริ่มด้วยอย่างนี้ก็ยากแล้วมันเป็นหน้าไปหลังขึ้นมาอย่างนี้ก็ตีแขนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจับลูกนิ่งๆซ้ายกับขวาแบบนี้ก่อนพอนิ่งเสร็จให้เราค่อยๆ ยกมือเนี่ยขึ้นลงให้ลูกมันค่อยๆแบบตีระดับต่ำก่อนอย่าเพิ่งรีบให้มันยกขึ้นนะแค่แบบตีต่ำๆก่อนนะครับนี่ยกขึ้นลงมานี่ประมาณนี้ครับควบคุมให้มันมาชนกันตรงกลางให้ได้ครับบางทีมันแบบเนี้ยแบบว่ามันไปตีกันข้างๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้มันจะเบี้ยวพยายามควบคุมให้มันมาเจอกันตรงกลางเสมอครับค่อยๆใจเย็นค่อยๆครับแรกๆฝึกนี้ก่อนอาจจะใกล้ๆก่อนครับพอเริ่มคล่องแล้วค่อยๆแบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพอคิดว่าแบบเอ้ยพร้อมแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันยังยกซ้ายขวาอยู่ถ้าขึ้นแล้วจะไม่ได้ให้มันตรงเสมอก่อนนะครับยกให้มันตรงก่อนเมื่อเราซ้อมแบบนี้จนมั่นใจว่าแบบเราคล่องแล้วเนี่ยนี่เราก็เพิ่มความแรงไปให้มันมาชนกันข้างบนต่ออีกทีนะครับโอ้โหเจ็บแย่ประมาณนี้แหละครับซึ่งลูกเนี่ยค่อนข้างหนักบางทีพอเวลามันหลุดมือปุ๊บมันชอบตีนะครับอันนี้คือผมเพิ่งฝึกมาได้1วันเท่านั้นนะครับก็พอเข้าใจการทำงานของมันแต่ยังเล่นไม่คล่องเป็นความรู้สึกที่มือครับผมไม่สามารถอธิบายได้มือมันต้องลองทำดูเองครับเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยมันเนี่ยเฉียงไปมาเฉียงไปมาอย่างเงี้ยมันจะยากแหละพยายามควบคุมให้มันตรงอยู่ตรงที่สุดแล้วพอได้จังหวะปุ๊บเอาเลยปุ๊บเลยมันจะได้อีกนะครับไปแล้วฝึกกันดูลาโต้ครับกำลังจะฮิตแล้วนะครับตอนนี้ในประเทศไทยคือมันไปฝึกก่อนเรื่องเป็นก่อนเฟี้ยวก่อนเพื่อนเพื่อนตกตะลึงก่อนแน่นอนครับใช่แล้วครับนี่คือลาโต้จิ๋วครับเห็นไหมครับจิ๋วนิดเดียวเองครับเพราะว่าการเล่นลาโต้แบบเดิมมันอันตรายเวลาแบบกระแทกหัวกระแทกไงฟังเสียงเสียงมันดังมากนะครับมันอันตรายนะครับก็เลยเจอตัวนี้มาครับลาโต้จิ๋วครับมันจะได้ปลอดภัยครับอันนี้เล่นเวียงโดนหัวโป๊กหัวโนครับอันนี้พอโดนหัวสบายครับเพราะฉะนั้นอันนี้เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีนะครับแต่เล่นยากหน่อยนึงครับกว่าจะทำติดนะครับเมื่อกี้ผมก็นานกว่าจะติดนะเนี่ยเอาไปติดแล้ว มันเล็กมากจริงๆนะครับมันเป็นพลาสติกทั้งอันเลยนะครับเป็นแท่งยาวๆแล้วก็เป็นพลาสติกอย่างนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าร้านขายของเล่นโรงเรียนมีหรือเปล่าถ้ามีก็ลองหาซื้อมาเล่นกันได้นะครับปลอดภัยหายห่วงลาโต้จิ๋วครับมาแล้วไอ้นี่ครับในวิดีโอก่อนครับผมรีวิวลาโต้ตัวเล็กอันนี้ไปตัวจิ๋วนี่เลยนะครับมาเล่นยากมันยากมากเลยนะครับมันแบบต้องใช้แรงเยอะต้องหมุนเยอะนะครับตัวนี้ครับผมมีไซส์กลางครับมันก็จะใหญ่ขึ้นมาจากตัวเดิมหน่อยนะครับแต่ก็ทุกอย่างเหมือนกันเป็นพลาสติกหมดเลยเป็นแท่งทั้งหมดเป็นพลาสติกโดนหัวไม่เจ็บไม่มีหัวไม่โดครับแล้วก็เล่นง่ายกว่าด้วยครับแบบมันก็ต้องเหมือนกันเลยก็ต้องรอก่อนแล้วก็ไม่ได้แล้วเอาไหมนะครับแต่ที่ไงก็เหมือนเดิมครับก็หมุนแรงจนเมื่อยแขนอยู่ดีอะไรประมาณนี้ครับแต่จำไว้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปหาซื้อลาโต้ที่มันเป็นแบบนี้นะครับไซส์ใหญ่ขึ้นมาแบบนี้จะเล่นง่ายกว่านะครับไซส์นี้เหนื่อยเล่นยากหน่อยทำไมดูนะยากครับไซส์ใหญ่แต่ง่ายกว่านะครับอ่ะมันมี2ไซส์นะครับลองไปหาดูผมจำได้เมื่อก่อนมีไซส์ใหญ่กว่านี้อีกใหญ่แบบใหญ่มันแบบถือใหญ่ๆเลยนะครับแต่สมัยนี้หาไม่ได้แล้วผมหาเจอแค่2ไซส์นี้นะครับลองไปดูกันนะครับลาโต้จิ๋วและลาโต้ไซส์กลาง
มาครับลาโต้พลาสติกอันนี้ได้เป็นไซส์ใหญ่มาครับไซส์จิ๋วมาแล้วไซส์กลางมาแล้วคราวนี้ไซส์ใหญ่ครับมาดูกันว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่าสดๆร้อนๆเลยเพิ่งได้มาเมื่อกี้มาน้องทำได้ยังใจเย็นๆค่อยใจเย็นมีสมาธิป๊อป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 นี่อ้าว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 ติดแป๊บเดียวแล้วก็ไปเหมือนมันใหม่อยู่ไม่ได้แข็งอยู่ครับเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เกือบได้เกือบอ้าวหักหลุดไม่ใช่หักหลุดหลุดเอาใหม่ที่มาเฮ้ยเกือบได้เลยเชียวมันเหมือนมันยังใหม่อยู่ครับเล่นบ่อยๆก่อนเล่นนี้ก่อนไปก็ได้อ่ะหมุนนี้ก่อนอันนี้เป็นแบบโอ้ยได้ได้แน่อันนี้พอได้แบบนี้มันง่ายหรือมันง่ายอ่ะเอาเป็นแบบว่าที่เขาเล่นกันตีล่างตีบนตีล่างตีบนเอางี้ได้ไหมมาตีล่างอ่ะอุ้ยพูดไม่ได้เลยเสียสมาธิต้องอยู่สมาธิเอาไหมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นี่ได้แล้วเออ yesโอเคได้แล้ววู้ฮู้น้องอ่ะเติมความเร็วโอ้โหได้แล้ววู้ฮู้เดี๋ยวไปสุดก่อนโอเคนี่นะครับลาโต้แบบอุ้ยเกือบได้ลาโต้แบบพลาสติกใสใหญ่นะครับไปหาเล่นกันนะครับสรุปอันนี้ใหญ่ดีปลอดภัยด้วยโดนหัวเจ็บนิดหน่อยอุ้ยก็เจ็บนิดหน่อยแต่ไม่มากเท่าแบบอันเดิมอันนี้มันเป็นเชือกนะครับโอเคเย้ไปฝึกก่อนนะน้องได้ลาโต้มาใหม่ครับอันคิดว่าธรรมดาละสิไม่ใช่ครับดูนี่เรืองแสงด้วยไหมเป็นลาโต้เรืองแสงครับเดี๋ยวลองเล่นในที่มืดดูนะจะเป็นยังไงไปตรงนี้เงี้ยเดี๋ยวมาลองเล่นดูกันครับเปลี่ยนคงไม่ได้เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่คุณต้องเจอเมื่อคุณเล่นลาโต้แรกๆครับโอ้ยเอ้าทำไมมันสั้นข้างยาวข้างวะเฮ้ยจับด้านนี้ด้านนี้ก็มาถนัดอยู่ว่าด้านนี้ด้านไหนกันแน่โอ้ยหาทางไม่ได้เลยได้ทีแล้วทีนี้ไปขึ้นเลยเฮ้ยเล็งมาตั้งนานโอ้ยสีแขนอุ้ยโอ้ยแดงหมดทั้งแขนแล้วเนี่ยและนี่ครับคือหลักฐานของการฝึกซ้อมลาโต้ครับแดงหมดตั้งข้อมือตรงนี้เลยเห็นไหมครับนี่คือของจริงเลยนะครับไม่ใช่เอฟเฟกต์อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับโอ้โหมันตีข้อมือจนแดงช้ำหมดแล้วครับเนี่ยโอ้ยเตือนภัยของเล่นใหม่มาแรงตอนนี้ครับลาโต้ครับคือมันก็ดีมีประโยชน์สนุกก็จริงแต่ถ้าเล่นไม่ระวังมันก็อาจจะมีโทษได้ด้วยนะครับอันดับแรกครับน้ำหนักมันหนักมากอยากให้ลองฟังเสียงเวลามันกระแทกกับโต๊ะนะครับนี่แค่ปล่อยลงเฉยๆนะครับไม่ได้มีแรงเหวี่ยงเหมือนเวลาเล่นด้วยนะครับอ่ะถ้าเกิดมันลงแขนแล้วล่ะครับฟังเสียงครับโอ้โห2ทีแขนชาเลยแดงเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันค่อนข้างหนักนะครับเพื่อไม่นานมานี้ครับมีคุณแม่ท่านหนึ่งโพสต์ใน TikTok เนี่ยครับว่าลูกของเขาเอาลาโต้ไปเล่นแล้วปรากฏว่ามันพลาดฟาดมาโดนหัวโนแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันก็จริงครับเพราะว่าเพื่อนๆฟังเสียงนี่ครับนะมันเป็นลูกที่ค่อนข้างหนักนะครับลูกที่มีน้ำหนักเยอะมากแล้วนึกดูเวลามันเหวี่ยงอย่างแรงอะครับขณะเวลาผมเล่นนะมันเหวี่ยงตีแขนนะนี่มีแขนผมแดงหมดแล้วนะครับไม่รู้กระดูกมีปัญหาหรือเปล่านะครับแล้วนี่โดนหัวคิดดูดิครับหัวโนเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกเล่นลาโต้เนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอยากจะเล่นลาโต้ดีนะครับผมแนะนำว่าให้โตสักหน่อยนึงเด็กเล็กมากอย่าเพิ่งเล่นเพราะเขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันอันตรายแบบไหนมันจะโดนแบบไหนนะครับให้โตพอที่จะระวังตัวได้อะนะครับว่าส
ักแบบ7 8ขวบ10ขวบเลยอ่ะเด็กเล็กๆแบบ3 4 5 6ขวบอย่าเพิ่งให้เล่นก่อนนะครับผมฝากเตือนไว้เลยนะครับพ่อแม่ปกครองที่กำลังดูอยู่นะครับถ้าเกิดมีลูกที่อายุยังไม่มากแนะนำว่าอย่าเพิ่งให้เล่นนะครับไม่งั้นจะหัวโนแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วไม่ใช่แค่เด็กเล็กๆด้วยนะครับเด็กโตหรือว่าผู้ใหญ่ก็เหมือนกันถ้าเกิดเล่นอะไรที่มันแผลงๆเวียงโยนใส่เพื่อนอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เล่นลาโต้นี้ควรจะเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับด้วยความหวังดีเลยนะครับเจอเคสนั้นมาแล้วผมตกใจมากเด็กหัวโนแบบปูดใหญ่เลยนะครับเล่นกันให้ดีๆนะครับถ้าเล่นให้ดีมันก็จะเป็นของเล่นที่มีประโยชน์และสนุกมากๆนะครับฝากไว้นะครับแนะนำวิธีการเล่นลาโต้พลาสติก2แบบเอาเริ่มจากแบบง่ายก่อนเบสิกก่อนอ่ะตีเดียวลูกใช่ไหมปอกอุ่นมาแทนที่ว้าวแจ๋วอันนี้ง่ายลูกง่ายนะอันนี้เด็กๆทุกคนทำได้มาคราวนี้มาดูแบบสากลโลกครับเขาเล่นกันครับตีล่างตีบนตีล่างตีบนแบบคู่อย่างนี้นะครับนี่แบบนี้ครับแล้วก็เพิ่มความเร็วได้แต่ก็ถึงไปแล้วอะไรประมาณนี้ยังไม่ค่อยคล่องแล้วกันครับโอเคนี่นะครับคือวิธีการเล่นลาเตอร์พลาสติก2แบบครับใครถนัดแบบไหนก็เล่นแบบนั้นไปได้เลยไปต่างคนต่างเล่นไปไม่ได้แล้วยากจริงๆเลยน้องใหญ่ว่ะโอ้